ตอนที่หนึ่งเวลา2 2 0น,นที่สวนดิวเบอรี่ฉันเปิดประตูแล้วก้าวเข้าไปในบ้านพอกดสวิตช์เปิดไฟแสงจากหลอดไฟคริสตัลในห้องรับแขกสะท้อนเงาของฉันบนประตูบานกระจกแบบฝรั่งเศสรพรุ่งนี้บ้านหลังนี้จะเป็นเรือนหอของฉันคุม่มั่นของฉันจัสตินเซนาคิสเป็นผู้จัดการฝ่ายเขาไม่ใช่แค่หล่อแต่ยังติดฉันแจอ,อีกด้วยฉันเลยรู้สึกโชคดีจริงๆที่จะได้แต่งงานกับชายที่รักฉันมากขนาดนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติเราไม่ควรอยู่ด้วยกันคืนก่อนพิธีวิวาดังนั้นจัสตินจึงมาค้างคืนที่บ้านใหม่ของเราขณะที่ฉันอยู่กับเพื่อนรักนาตาลีซาเวียก่อนเข้านอนฉันตรวจดูอีกรอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็รู้ว่าลืมผ้าคลุมหน้าในพิธีฉันกลับมาที่เรือนหอของเราอย่างเงียบๆโดยไม่ได้โทรบอกเขาก่อนเพื่อจะได้ทำให้เขาแปลกใจเล่น แค่คิดว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเขาริมฝีปากของฉันก็โค้งเป็นรอยยิ้มปลื้มปริ่มแล้วจากนั้นฉันเปลี่ยนมาสวมรองเท้าสลิปเปอร์คู่หนึ่งพอเดินไปถึงห้องนั่งเล่นเสียงครังอย่างพึงพอใจของหญิงสาวก็ลอยออกมาจากห้องนอนใหญ่หัวใจของฉันตกวูบทันทีประตูห้องนอนใหญ่แง้มอยู่นิดหนึ่งและเสียงยั่วยวนครวญครางของหญิงสาวคนนั้นก็มาจากภายในห้อง ความโกรธเริ่มระอุข,ขึ้นภายในตัวฉันทันทีสองขาของฉันรู้สึกเหมือนถ่วงด้วยตะกัวแต่มันก็ยังลากสังขารของฉันไปตามทางได้อยู่พอไปยืนอยู่ที่ประตูห้องนอนเสียงร้องแห่งความสุขสมจากในนั้นยิ่งชัดขึ้นทุกเสียงนั้นทุกมาที่กลางอกของฉันเต็มๆประตูถูกผลักเปิดดังแอดด้วยมือของฉันเอง รองเท้าส้นสูงสีเบตคู่หนึ่งถูกถอดทิ้งสเปสปะและเสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้หญิงจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บนพื้นแค่ภาพนั้นความคิดของฉันก็เป็นไปในด้านดีไม่ได้เลยฉันเลื่อนสายตามมองไปที่เตียงอย่างขมความโกรธและตื่นตระหนกภายในแต่เพียงแวบเดียวมันก็รู้สึกเหมือนถูกมีดกริตหัวใจทันทีความเจ็บปวดนั้นสาหัสจนฉันแทบจะหายใจไม่ออก เพื่อนรักที่เป็นรูมเมทกันมาร่วมสี่ปีช่วงเรียนมหาวิทยาลายัยกำลังอยู่บนเตียงกับจัสตินคู่มั่นที่กำลังจะแต่งงานกับฉันในวันพรุ่งนี้นาทีที่มาเบลเห็นฉันอยู่ที่ประตูตาเธอเปล่งประกายท้าทายและเสียงครวญครางของเธอก็ยิ่งเราอารมณ์หนักขึ้นอีกเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องยิ่งทำให้การหายใจรู้สึกเจ็บปวดสำหรับฉันคุณพระช่วยมีผู้หญิงอีกคนในอ้อมกอดของคู่มั่นฉันแถมพวกเขายังทำมันอย่างเร่าร้อนเสียด้วย ชั่วพริบตาเดียวเพลิงโทสะและความอับอายขายหน้าก็ฮือหหมเข้ามาฉันกำมือแน่นเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้บุกเข้าไปแล้วฉีกพวกเขาเป็นชิ้นๆสายตาของมาเบลดูเร่าร้อนขณะที่เธอยังกอดรัดเขาไว้แน่นด้วยนิ้วเรียวยาวของเธอน้ำเสียงของเธอยังสะกดใจได้เหมือนเคยที่รักคุณไม่รู้สึกผิดหรือที่ทำอย่างนี้กับฉันในเมื่อพรุ่งนี้คุณจะแต่งงานกับแอนนาอยู่แล้ว รู้สึกผิดเรื่องอะไรหล่ะจะมีอะไรกันก่อนวันแต่งงานหรือวันไหนๆมันต่างกันตรงไหนอีกอย่างเธอจะไม่มีวันรู้เรื่องของเราหรอกเสียงของจัสตินหอบหายใจแรงแต่ถ้าหมายถึงถ้าอยู่ๆเธอว่ามาแล้วจับเราได้คาหนังคาเขาล่ะคุณคิดว่าเธอจะทำยังไงแล้วเธอจะยกเลิกงานแต่งไหมมาเบลมองฉันอย่างล้อเลียนด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันบนริมฝีปากของเธอก็ไม่รู้สินะเพราะเธอคงไม่มารอก แถมถ้ารู้แล้วยังไงละอย่างมากเราก็แค่ยกเลิกงานแต่งถึงยังไงผมก็ไม่ได้วางแผนจะรีบแต่งงานอยู่แล้วจัสตินหัวเราะอย่างไร้อารมณ์แล้วก็กระหน่ำร่างใส่มาเบลต่อไปงั้นคุณจะแต่งทำไมถ้ายังไม่อยากทำอย่างนั้นรู้ไหมว่าเราจะเจอกันบ่อยๆไม่ได้หลังจากคุณแต่งงานแล้วตอนที่สองถ้าไม่ใช่เพราะเธอคอยกดดันผมคงไม่แต่งกับเธอหรอกจัสตินพ่นคำพูดออกมาไม่ยัง้ง จากนั้นเขาก็พลิกตัวเปลี่ยนท่าแล้วกดร่างมาเบลไว้ใต้ร่างเขาที่รักคู่มั่นคุณอยู่นี่แล้วจริงๆมาเบลยกมือยันหน้าอกเขาไว้แล้วชี้ไปทางประตูห้องนอนเป็นไปไม่ได้ผมเพิ่งส่งเธอออกไปเองแล้วเธอจะมาได้ยังไงขณะพูดอยู่จัสตินก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปที่ประตูแอนนาทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้นาทีที่เขามองเห็นฉันเขาก็ตัวแข็งทื่อทันที เขารีบตะเกียกกายพละออกจากมาเบลสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกขณะพูดกับฉันในเวลานั้นอารมณ์ปรารถนาของเขาหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยเขาตื่นกลัวจนไม่มีกระทั่งเวลาจะปกปิดร่างเปลยเปล่าของตัวเองตรงกันข้ามกับมาเบลที่ดึงผ้าคลุมเตียงมหาห่อตัวไว้แล้วมองฉันด้วยรอยยิ้มสยะมุมปากอย่างเยยัายานถึงตอนนั้นใบหน้าของฉันก็น้ำตานองเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเกลียดชัง ฉันอยากจะระเบิดกับความจริงอันแสนโหดร้ายนี่เหลือเกินแต่ทำได้แค่เพียงหมุนตัวเพื่อจะเดินจากไปจัสตินรีบเดินตามฉันมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวพันรอบเอวสายตาของเขาส่อแววสำนึกผิดผมอธิบายได้นะแอนนามีอะไรจะอธิบายอีกฉันเห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเลยตอนนี้คุณจะพูดอะไรได้อีกละ่ะขณะที่ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเสียจนแทบจะหายใจไม่ออกคำขออธิบายของเขายังให้แสงแห่งความหวังของฉันบ้าง แต่ถึงตอนนั้นมาเบลที่สวมเสื้อเชิ้ตของจัสตินก็เข้ามาลอนผมของเธอยาวพาดไหลยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงในเวลานั้นเธอดูจะเยวยวนยิ่งขึ้นไปอีกเธอเดินหนวยหน้าตรงมาหาฉันด้วยสายตาท้าทายริสคือลูกของจัสตินเธอพูดอะไรของเธอนาริสเหรอลูกวัยสามขวบเธอคือลูกของจัสตินงั้นเหรอแสงแห่งความหวังที่ผุดขึ้นมาก่อนหน้านี้ถูกระเบิดเป็นจุนเพราะคำพูดของเธอ เพราะในเวลานั้นฉันรู้สึกว่าโลกทั้งใบของฉันล่มสลายไปแล้วฉันกว่าสายตามองจัสตินอย่างะหนกและหวังว่าเขาจะพูดปฏิเสธแต่อะไรอะไรไม่เป็นไปอย่างที่ฉันหวังเขาก้มหน้านิดหนึ่งด้วยความรู้สึกผิดในดวงตาเท่ากับยอมรับว่าริสคือลูกของเขาจริงมันรู้สึกเหมือนถูกแทงตรงหัวใจฉันอยากกรีดร้องและด่ายับหยาบออกมาแต่พูดไม่ออกขณะที่ฉันถูกอารมณ์ที่หลากหลายเข้าครอบงำความโกรธเกลียดเคียดเคียดแค้นท่วมท้นไปหมด พวกเขาทรยศฉันโดยการทำเรื่องน่ารังเกียจแบบนี้ได้ยังไงเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันคิดว่าเขาคือชายที่ฉันรักมากที่สุดส่วนอีกคนก็เป็นเพื่อนรักที่สุดของฉันแต่พวกเขาแอบมีอะไรอะไรกันลับหลังฉันแถมยังมีลูกด้วยกันอีกนางแพสยาขณะที่ความโกรธแค้นและอับอายขายหน้าของฉันระเบิดออกมาฉันยกมือแล้วเหวี่ยงไปที่หน้าของมาเบลฉันออกแรงมากจนมือของฉันชาจากการตบหน้าเธอมาเบล เสียงของจจสตินดังขึ้นมันเต็มไปด้วยความเป็นห่วงมาเบลใบหน้าของมาเบลสะบัดไปด้านข้างตามแรงตกของฉันแต่ในเวลาต่อมาเธอก็หันหน้ากลับมาทันทีและใส่ยายิ้มให้ฉันอย่างกระทกริว้วเป็นไงบ้างมาเบลเจ็บไหมจจสตินจ้องมองมาเบลด้วยใบหน้าที่แสดงความรวดร้าวพอเห็นอย่างนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนถูกทิ้มแทงอย่างเจ็บปวดอีกครั้ง นี่เรื่องจริงหรือคู่มั่นของฉันกำลังแสดงความห่วงใยกับนางมือที่สามที่ทำลายความสัมพันธ์ของเราต่อหน้าต่อตาฉันเลยขอให้พวกมันไปลงนรกกันให้หมดเถอะเธอตบฉันจัสตินเจ็บหน้าไปหมดเลยมาเบลทำสีหน้าน่าสงสารขณะเกาะแขนจัสตินแน่นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลพรากลงมาตามใบหน้าของเธอตอนที่สามคุณทำเกินไปแล้วนะแอนนาตกเธอได้ยังไงคุณกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงตั้งแต่เมื่อไหร่ จัสตินหันขอบมาจ้องหน้าฉันความโกรธแค้นและการตำหนิในสายตาของเขาเห็นได้อย่างชัดเจนฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกเฉือนเป็นชิ้นชิ้นทันทีฉันอ้าปากท้างจ้องเขาด้วยใบหน้าถอดสี ห้าห้าเห็นชัดเลยว่าฉันสู้มาเบลไม่ได้เลยในสายตาของเขาแต่ฉันคือคู่มั่นเขานะพรุ่งนี้เราจะแต่งงานกันแล้วแต่เขากลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรที่จะมามีอะไรอะไรกับผู้หญิงอีกคนในบ้านใหม่ของเราแย่ยิ่งกว่าคือผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นเพื่อนรักตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลับด้วยกันออกไปสมาเบลควินเทลนี่เรือนหอของฉันไปให้พ้นฉันก้าวไปข้างหน้าแล้วคว้าแขนเธอเพื่อลากออกไปจากบ้านของฉันราวกับจะเสียสติ พอไปแล้วหยุดเสียทีแอนนากาเซียจัสตินพุ่งตัวเข้ามาผลักฉันล้มลงกับพื้นขณะที่ปกป้องมาเบลไว้ในอ้อมแขนความเจ็บปวดที่บั้นท้ายของฉันเทียบไม่ได้กับความทุกข์ทรมานในใจพอลุกขึ้นยืนได้ฉันมองเขาพร้อมกับรอยยิ้มขมขื่นทันใดนั้นเองฉันก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าสำหรับเขาแล้วฉันแทบจะไม่มีความสำคัญเลยเมื่อเปรียบกับนางมือที่สามนั่นฉันเกลียดคุณจัสตินเซนาคิส ฉันกรีดร้องสุดเสียงปลดปล่อยพลังเฮือกสุดท้ายออกมาจนหมดฉันหมุนตัวและวิ่งหนีออกมาจากคนพวกนั้นวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตปิดกั้นภาพจำที่เห็นก่อนหน้าด้วยการออกแรงอย่างเต็มกำลังแต่ภาพเหตุการณ์นั้นก็ยังผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของฉันอยู่นั่นเองขึ้นก่อนพิธีวิวาคู่มั่นที่เป็นว่าที่เจ้าบ่าวและเพื่อนรักถูกจับได้คานังคาเขาแล้วพวกเขายังมีลูกด้วยกันอีก ฉันคิดว่าความสัมพันธ์ลับๆแบบเรื่องน้ำเน่าจะมีให้เห็นแต่ในโทรทัศน์เสียอีกแต่มันกลับมาเกิดกับฉันในเวลานั้นจริงๆและฉันคือว่าที่เจ้าสาวที่ถูกทรยศ เราอยู่ด้วยกันมานานเจ็ดปีทีแรกฉันคิดว่าเราจะอยู่ด้วยอ,อกันอย่างมีความสุขไปตลอดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่พลากจากกันจนกว่าจะตายจากแต่ความหวังทั้งหมดของฉันต้องพังทลายหลังจากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในคืนนั้นเขาไม่ใช่จัสตินเซนาคิสที่สารภาพรักกับฉันและบอกว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปอีกแล้วต่อมาฉันก็ไปที่บาร์ กลิ่นฉุนของควันบุหรี่และแอลกอฮอล์คลคลุ้งอยู่ในอากาศดนตรีเสียงดังลั่นราวกับจะระเบิดโสดประสาทของพวกลูกค้าหนุ่มๆกำลังโยกตัวไปตามจังหวะบนฟอร์ตรัมขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่มุมห้องดื่มเหล้าที่แรงที่สุดแก้วแล้วแก้วเหล้าตอนนั้นฉันเหมือนกับกำลังจะสติแตก แม้แม้ตลกดีนะที่ฉันไปเห็นคู่มั่นกับเพื่อนรักของฉันโมวกันอยู่ในคืนก่อนวันแต่งงานของเราพอดี5-5มันช่างหน้าตลกแถมหน้าสมเพชจริงๆตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเฉลียวใจเลยสักครั้งว่าพวกเขาจะมีอะไรกันเพราะทั้งคู่คือคนที่ฉันเชื่อใจที่สุดแต่ตอนนี้มันชัดเลยว่าทั้งสองคนหักหลังฉันในเวลาเดียวกันจะมีใครในโลกนี้ที่จะน่าสมเพชไปกว่าฉันอีกล่ะ ความคิดของฉันเต็มไปด้วยภาพของมาเบลที่ขย่มอยู่บนตัวของจัสตินอย่างเมามันด้วยร่างกายเปลยเปล่าสีหน้าเปี่ยมสุขแต่ทั้งหน้าขำและหน้ารังเกียจของจัสตินเออแล้วยังเรื่องเจ้าเด็กรีสนน่นอีกกลายเป็นว่ารีสคือลูกของจัสตินพวกเขาไม่ใช่แค่มีอะไรกันแต่ยังมีลูกด้วยกันอีกฉันหลงคิดมาตลอดว่าที่มาเบลไม่ค่อยอยากคุยเรื่องพ่อของรีสเพราะรู้สึกเจ็บปวดฉันเลยระวังปากระวังคำไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนั้น ตอนนี้ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าตัวเองน่าขำแค่ไหนพวกเขาปกปิดเรื่องนี้ได้ดีมากหรือว่าฉันโง่เกินไปเองมันตั้งหลายปีมาแล้วแต่ฉันไม่เคยอใจแม้แต่นิดเดียวขณะที่อารมณ์ของฉันปนป่วนวุ่นวายฉันก็แงนหน้าขึ้นกระดกเล่าร้อนแรงความรู้สึกร้อนเผาอยู่ในลำคอขณะน้ำตาไหลรินลงมาตามใบหน้าแต่รู้สึกแน่นหน้าอกไม่หายตอนที่สี่จู่ๆสายตาของฉันก็ไปสะดุดเข้ากับชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป ชายคนนั้นสวมชุดสูทสีดำดื่มอยู่ตามลำพังที่บาร์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดฉันจำเขาได้เขาคือไมเคิลชอหัวหน้างานหมาดๆของจัสตินจัสตินเคยพาฉันไปงานสังสรรค์ของบริษัทครั้งหนึ่งและไมเคิลก็ได้กล่าวสุนทนรพจน์ฉันเลยจำเขาได้แต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงมาในสถานที่แบบนี้เป็นประจำ คือคนที่ประสบความสำเร็จในหมู่คนชั้นสูงอย่างเขาก็มาเป็นลูกค้าของบาร์เพื่อฆ่าเวลาเหมือนกันเหรอในเวลาต่อมาความคิดหนึ่งก็แล่นผ่านสมองของเธอในเมื่อเธอทรยศฉันจะตินเซนาคิสฉันก็จะทำแบบนั้นกับเธอเหมือนกันฉันวางแก้วไวน์และโซซัสโซเซลุกขึ้นและเดินเป๋ไปข้างหน้าอย่างมึนเมาพอใกล้ถึงตัวไมเคิลฉันก็สะดุดล้มลงในวงแขนของเขาเขาเป็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนอายุ30เศษ คอเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาแบกออกเล็กน้อยและแขนเสื้อก็ถูกม้วนขึ้นครึ่งแขนเผยให้เห็นผิวสีแทนของเขาดั้งจมูกของเขาโด่งและเขามีริมฝีปากหน้าหลงไหลเบ้าตาของเขาดูลึกล้ำแม้แววตาจะเฉยเมยไร้อารมณ์อืมมอเป็นหนุ่มรูปหล่อและโดดเดี่ยวคนหนึ่งทีเดียวไม่เคลื่อนมองฉันอย่างเย็นชาด้วยความรังเกียจบนใบหน้าก่อนจะผลักฉันออกมา ไปค้างคืนกับฉันสิฉันพึมพำอย่างราบเรียบขณะจ้องใบหน้าคมคายของเขาสายตาของฉันแวววาวเป็นประกายอะไรนะเห็นได้ชัดจากดวงตาเบิกโพรงของไมเคิลว่าเขาไม่คาดคิดว่าฉันจะตรงไปตรงมาขนาดนั้นฉันบอกว่าไปค้างคืนกันฉันสิหรือคุณไม่เข้าใจคำพูดของฉันฉันกระซิบห่างจากริมฝีปากของเขาเพียงนิ้วเดียวขณะอบแขนรอบคอของเขาไว้ พราะดื่มมาจนกลุ่มฉันจึงถูกริดน้ำเมาเสริมความกล้าจนเต็มเปี่ยมปกติฉันคงไม่มีทางพูดอะไรแบบนั้นออกไปแต่ไม่มีอะไรจะยั้งฉันไว้ได้หลังจากประสบเหตุการณ์อันแสนเจ็บปวดก่อนนอนหน้านั้นอีกแล้วสาวสาวสมัยนี้ใจกล้าหน้าทนขนาดนี้เลยหรือ,รอนี่คุณต้องการเรื่องอย่างว่าขนาดนั้นเลยหรือ,รอไม่เคลนจ้องมองฉันอย่างไม่ใย,ยดีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจแม้เขาต้องคิดว่าฉันเป็นพวกนางร้านที่ชอบมาจับหนุ่มๆในบาร์แน่เลย ทำไมล่ะไม่กล้าทำหรอหรือไม่มีน้ำยาจะทำอย่างว่าฉันยืหย,ยันอย่างสบายใจไร้กังเลื่อนสายตาจ้องไปที่เป้ากางเกงของเขาน้ำเสียงของฉันแสดงอาการล้อเลียนไม่มีชายคนไหนในโลกที่จะยอมรับการสบปรมามเรื่องที่จะมีใครคิดว่าเขาไร้น้ำยาหมดสมรรถภาพทางเพศได้หรอกโดยเฉพาะจากสาวๆและฉันคิดว่าเขาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเหมือนกัน แน่นอนเลยว่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินคำพูดของฉันแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นมากขึ้นหวังว่าเธอจะไม่เสียใจต่อจากนั้นไมเคิลก็ดึงฉันออกจากบาร์แล้วไปเช็คอินเข้าพักในห้องของโรงแรมหรูฝั่งตรงข้ามถนนฉันแทบจะยืนไม่อยู่หลังจากร่ำดื่มไปมากขนาดนั้นและอดไม่ได้ที่จะยืนพิงเขาไว้ ทันทีที่ประตูถูกกระแทกปิดไม่เคลื่อนเชยคังฉันขึ้นและจ้องฉันด้วยสายตาที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อึดใจเดียวเขาก็จูบริมฝีปากของฉันจูบนั้นช่างมีอำนาจและดุดันทำให้ฉันสูญเสียการควบคุมตัวเองไปเลยตอนที่ห้าคืนนั้นวูบผ่านไปกับไฟราคะที่รังเลือนเมื่อฉันตื่นขึ้นในตอนเช้าก็รู้สึกปวดไปทั้งตัวรู้สึกราวกับแค่ขยับนิดเดียวร่างฉันจะแตกเป็นเสี่ยง ดังนั้นฉันจึงอดไม่ได้ที่จะกลด่าไมเคิลอยู่ในใจโอ้ยเมื่อคืนหมอนั่นทำบ้าอะไรลงไปเขาเป็นสัตว์ป่าหรือไงพอยันตัวขึ้นนั่งฉันมองลงไปก็เห็นแต่ภาพรอยดูดเป็นจ้ำๆทั่วหน้าอกและรอยเขียวช้ำตามแขนทันใดนั้นความโกรธของฉันก็ยิ่งลุกโชนไอบ้าเอ๋ยต้องคึกขนาดนี้ด้วยเหรอเป็นไงล่ะลีลาบนเตียงของผมพอใจหรือยัง เสียงทุ่มตำเร้าอารมณ์ดังขึ้นข้างตัวฉันฉันหันขอบไปด้านข้างทันทีแล้วก็เห็นไมเคิลจ้องมองด้วยสีหน้าถมึงทึงบนใบหน้าหล่อเหลาของเขาฉันรู้สึกตื่นตกใจและรีพันผ้าคลุมเตียงรอบตัวมันรู้สึกอึดอัดที่มีคนแปลกหน้าอย่างแท้จริงมามองดูเรือนร่างของฉันราวกับเมื่อคืนนี้ฉันเป็นผู้บุกรุกที่มาหาเขาเองเอ้าวตอนนี้แกล้งทำตัวใส่ซื่อต่อหน้าผมซะแล้วเหรือฮึทีเมื่อคือนคุณคึกจริงๆเลยนะ ไม่เคลื่อนยืนขึ้นแล้วขยับใกล้เข้ามาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยอาการดูถูกดูแคลนและชิงชังรังเกียดร่างสูงใหญ่ทรงพลังของเขาทำให้ฉันไม่สบายใจเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงสส่สนฉันตลบผ้าคลุมเตียงแล้วหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาจากพื้นห้องและสวมใส่ต่อหน้าเขาอย่างไร้อารมณ์ลีลาคุณก็เด็ดใช้ได้แล้วตรงนั้นของคุณก็ใหญ่ดีผมพอใจมากเลยนะฉันเหลือบมองเป้ากางเกงของเขาเป็นเชิงลออเลียน พอเห็นอย่างนั้นสีหน้าของไมเคิลก็บึ้งตึงขึ้นมาขณะมองฉันเห็นได้ชัดถึงความโกรธในสายตาเขาสาวๆส,สมัยนี้หน้าไม่อายเหมือนคุณหมดเลยเหรือไม่กลัวที่จะพูดทุกอย่างที่คิดออกมาจริงๆใช่ไหมทันทีที่เขาพูดจบฉันสังเกตเห็นสายตาเขามองไปที่เตียงตามมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นขัดแย้งกับคำพูดพอฉันมองตามเขาไปหัวใจของฉันก็หล่นวูบเมื่อเห็นคราบเลือด ระหว่างเจ็ดปีที่ฉันมีนัดกับจัสตินฉันรู้สึกเสมอว่าฉันควรรักษาพรหมจรันรยร์อันล้ำค่าของฉันไว้ในคืนวิวาแต่ฉันก็ได้รับรู้ความจริงที่โหดร้ายก่อนหน้านั้นผลลัพธ์ก็คือฉันทำตัวไฝ่ต่ำพอที่จะมอบครั้งแรกของฉันให้กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งช่างน่าขำเหลือเกินนี่ครั้งแรกของคุณเหรอสายตาของไมเคิลเลื่อนกลับมาที่หน้าฉันพร้อมกับแววตาที่เดาใจไม่ออกแล้วงอย่าบอกนะว่าคุณมีปมกลัวสาวพรหมจันทร์ ฉันลากเสียงพูดช้าๆอย่างเย้ยหยันหลังจากถอนสายตามาจ้องตาที่สับสนของเขาตรงๆไม่เคินอาจจะไม่ชอบท่าทีของฉันเพราะคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันจนย่นขณะที่พูดกับฉันอย่างเสียใจเอาเถอะแล้วคุณต้องการอะไรเงินเหรอเวลาผ่านไปนานทีเดียวก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นมาอีกน้ำเสียงของเขาไร้อารมณ์เหมือนก่อนหน้านี้ทำไมล่ะสาวๆที่นอนกับคุณของเงินคุณทุกครั้งเลยเหรอ รู้สึกถูกสบประมาทฉันเลยจ้องเขาตาเขียวอย่างขุนเคืองใจฉันแค่อยากแก้แค้นจะสตินฉันดูเหมือนกำลังหากินอยู่หรือไงเราก็แค่แลกเปลี่ยนกันแบบยื่นหมูยื่นแมวฉันไม่ต้องการเงินของคุณแถมเราเป็นคนแปลกหน้าต่างคนต่างไปเถอะหลังจากพูดไปอย่างนั้นฉันก็รีบออกจากโรงแรมเพราะไม่อยากพูดคุยกับเขาอีกต่อไปแล้วพอกลับถึงบ้านของนาตาลีเธอดึงฉันเข้าห้องนอน แอนนารู้ไม่ฉันเป็นห่วงเธอแค่ไหนที่เธอออกไปข้างนอกทั้งคืนนะฉันโทรหาแต่ติดต่อเธอไม่ได้อย่างบอกนะว่าเธอกับจัสตินตอนที่6นาตาลีเลิกคิ้วมองฉันขณะที่สองมือรวนนิ้วประสานกันอยู่ฉันเข้าใจได้เลยว่าเธอกำลังพยายามจะพูดอะไรจริงๆที่เธอพูดก็มีส่วนถูกอยู่บ้างฉันทำอย่างว่ากับผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ใช่จัสตินพอเอ่ยชื่อจัสตินความรู้สึกเกลียดชงังก็ท่วมท้นขึ้นมา ออยฉันนี่ช่างหน้ามืดตาโมวจริงๆที่ไปตกหลุมรักกับผู้ชายน่ารังเกียจแบบนั้นอะไรนะเธอไปมีอะไรอะไรกับชายอีกคนหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นาตาลียาปากค้างมองฉันด้วยตาถลนแทบหลุดจากเบ้าเห็นชัดว่าตกใจกับคำพูดก่อนหน้านั้นของฉันพอเห็นปฏิกิริยาของเธอฉันจึงเล่าเรื่องที่จับได้ว่าจะสติีกับมาเบลอยู่บนเตียงด้วยกันตอนที่กลับเรือนหอเมื่อคืนนี้ อะไรนะจัสตินทำเรื่องทุเรศแบบนั้นจริงๆหรือไอสารเลวเอ๋ยหลังจากฟังคำอธิบายของฉันนาตาลีก็พ่อยเดือดดานไปด้วยและเริ่มด่าทอจัสตินเออใช่งานเรื่องงานแต่งงานวันนี้ล่ละเธอจะต้องแต่งงานวันนี้นี่นานึกถึงเรื่องนั้นเธอมองฉันอย่างเป็นกังวลต้องยกเลิกงานแต่งฉันตอบเบาๆแต่เมื่อฉันเอ่ยท้ยคำเหล่านั้นออกไปก็ยังจำความเจ็บปวดทรมานที่รู้สึกในตอนนั้นได้อย่างชัดเจน ฉันเฝ้ารองานแต่งงานนี้มานานหลายปีและจัดแจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองในทุกรายละเอียดฉันลงทุนลงแรงและเวลาทั้งหมดไปกับมันแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยฉันเหนื่อยแล้วขอไปพักผ่อนก่อนนะนาตาลีแม้ว่าฉันจะรู้สึกขยะขยงทุกครั้งที่นึกถึงจัสตินเขาก็ยังเป็นชายที่ฉันเคยรักมาตลอดเจ็ปีดังนั้นคงจะเป็นเรื่องโกหกถ้าจะบอกว่าฉันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลย ตอนนี้ฉันแค่อยากหลับสนิทและลืมเรื่องเขาไปเสียเมื่อตื่นขึ้นฉันก็แสร้งทําเป็นว่าเขาไม่เคยมีตัวตนในชีวิตของฉันนาตาลีรู้ว่าฉันกำลังเจ็บปวดจึงจักไปโดยไม่พูดอะไรอีกเลยไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแต่เมื่อฉันตื่นก็ได้ยินเสียงเออวอยไวในห้องนั่งเล่นและเสียงที่เหมือนเสียงพูดของจัสตินดูเหมือนนาตาลีกำลังทะเลาะกับเขา ทันทีที่เปิดประตูห้องนอนฉันก็เห็นภาพของจจสตินนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นทันทีตรงกันข้ามกับนาตาลีที่กำลังมีท่าทีโกรธจัดแอนนาจจสตินรีบร้องเรียกออกมาเมื่อมองเห็นฉันมาทำอะไรที่นี่คะคุณเซนาคิสที่นี่ไม่ต้อนรับคุณฉันห้ามตัวเองไม่ให้ตรงเข้าไปเค้นถามว่าทำไมเขาถึงนอกใจฉันแล้วแกล้งทำสีหน้าเฉยเมยอย่างจงใจแอนนาเรื่องเมื่อคืนนี้นะ่า จัสตินยืนขึ้นแล้วเดินมาหาฉันด้วยแววตาสำนึกผิดทำไมล่ะคุณอยากเล่าว่าคุณทำเรื่องอย่างว่ากับเพื่อนรักของฉันเมื่อคืนนี้ต่อหน้าเพื่อนฉันเหรอน้ำเสียงของฉันฉับไปด้วยอาการเย้ยหยนความโกรธภายในผุดขึ้นมาเป็นอย่างแรกเขาคือคนที่ฉันเคยรักสุดหัวใจนอกจากนั้นมันยังเจ็บเมื่อฉันนึกถึงการหลอกหลวงและนอกใจของเขาผมรู้ว่าผมผิดเรื่องเมื่อคืนนะแอนนาแต่มาเบลกับผมรักกันจริงๆผม ก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคฉันตัดบทว่าพอแล้วเรื่องระหว่างเราจบแล้วคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้ฉันฟังอีกจัสตินเซนาคิสคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าฉันบังคับให้คุณแต่งงานงั้นตอนนี้ฉันขอบอกว่าคุณเป็นอิสระแล้วเขาเองที่หลอกฉันและหลับนอนกับเพื่อนรักของฉันกระทั่งมีลูกกับหล่อนแล้วตอนนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าพวกเขารักกันอีกตลกอะไรขนาดนี้ถ้ารักกันนักแล้วที่ผ่านมาเจ็ดปีเขาคิดว่าฉันเป็นอะไรตอนที่เจ็ด เรื่องของเรื่องคือฉันเป็นแฟนของเขาและวันนี้น่าจะเป็นวันแต่งงานของเราถึงอย่างนั้นเขากลับมาพูดแบบนั้นกับฉันอีกฉันไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วผู้ชายที่ฉันรักมานานหลายปีจะเป็นคนไร้ยังอายแบบนี้ขอบคุณนะแอนนาจัสตินพูดด้วยเสียงเหมือนกระซิบบางที่เขาอาจจะรู้สึกผิดเพราะเสียงของเขาฟังดูอึกอักอย่างเห็นได้ชัดขอบคุณเหรอเขากำลังขอบคุณฉันหรอห้าห้า เมื่อเห็นความโล่งใจบนใบหน้าของเขาหัวใจของฉันเหมือนถูกบีบจนปวดร้าวชายที่ครั้งหนึ่งเคยรักฉันและสัญญาว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตที่เหลือกำลังขอบคุณฉันที่ยกเลิกการแต่งงานจริงงอฉันน่าจะเป็นคนน่าสงสารที่สุดในโลกเลยไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณฉันร้องบอกแล้วชี้ไปที่ประตูฉันเกือบควบคุมตัวเองไม่อยู่ไม่ให้ตรงเข้าไปหาเขาแล้วคาดคันถามว่าทำไมเขาถึงนอกใจฉัน ไม่ได้ยินเหรอไปให้พ้นนาตาลีคว้าไม้กวาดขึ้นมากาวาดแกว่งใส่จัสตินขณะไล่เขาออกไปอย่างเดือดดาลหลังจากจัสตินจากไปฉันรู้สึกเหมือนพลังในตัวเหือดหายไปหมดแล้วทรุดลงกับพื้นด้วยสายตาว่างเปล่าถึงเขาจะเป็นคนสารเลยเขาก็ยังเป็นชายที่ฉันรักมานานเจ็ดปีดังนั้นฉันคงจะโกหกถ้าจะบอกว่าไม่เจ็บปวดกับเรื่องระหว่างเราที่ต้องจบลงแบบนี้ระบายออกมาให้หมดเลยแอนนาแล้วเธอจะรู้สึกดีขึ้น นาตาลีเดินเข้ามาหาแล้วกอดฉันไว้แน่นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ทำไมฉันจะต้องร้องไห้เพราะคนสารเลวระยังอายด้วยนาตาลีอย่าพูดถึงเขาต่อหน้าฉันอีกเลยนะฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นแต่น้ำตาย,ยังคงไหลพรากลงมาตามใบหน้าของฉันฉันรู้ว่าเธอรู้สึกทรมานแอนนาร้องออกให้หมดเลยคราวนี้ต่อจากนั้นก็ลืมเขาซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ นาตาลีกอดฉันแน่นและฉันได้ยินเสียงของเธอจุกๆอยู่ในลำคอเพราะเธอคือเพื่อนรักของฉันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นสภาพของฉันในตอนนี้ฉันร้องให้เสอกเสื่องอยู่หนามาเหือนไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งตาของฉันบวมและหัวรู้สึกมึนงงจนแทบทนไม่ไหวเหมือนกับการร้องให้ยกใหญ่นั้นจะดูดกลืนพลังของฉันไปหมด หลังจากร้องจนตาแทบหลุดออกมาฉันก็กลับเข้าห้องนอนและหลับไปอีกครั้งฉันใช้เวลาเกือบทั้งวันทั้งคืนบนเตียงแม้แต่ในความฝันฉันยังฝันเห็นจัสตินกับมาเบลทำเรื่องอย่างว่าอยู่เลยอาจเป็นเพราะเบื่อที่จะเห็นฉันทรมานตัวเองแบบนั้นนาตาลีจึงมาที่ห้องของฉันและปลุกฉันตื่นนั่นเป็นวันที่สามที่ฉันเลิกราตื่นมาหาอะไรกินเธอแอนนา ฉันดึงผ้าคลุมเตียงมาคลุมโปงไว้ไม่มีอารมณ์จะพูดแม้แต่คำเดียวอย่าว่าแต่จะกินอะไรเลยฉันเริ่มไร้สติไปอย่างช้าช้าช่วงสองวันที่ผ่านมาทันทีที่หลับตาทั้งหมดที่ฉันเห็นก็คือภาพของจัสตินนอกใจฉันไม่อยากกินฉันพึมพำตอนนั้นฉันแค่อยากนอนเฉยๆยบนเตียงไม่ทำอะไรเลยแต่นาตาลีทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอกระชากผ้าคลุมเตียงออกจากตัวฉันแล้วจ้องหน้าฉันอย่างงุดหนิด แอนนากาเซียเธอกลายเป็นคนไรค้คาตั้งเมื่อไหร่มันคุ้มเหรอที่จะทำตัวตกต่ำเพราะไอาสาเรเลวคนหนึ่งฉันนิ่งเงียบขณะที่ความเจ็บปวดยังคงโจมตีฉันต่อไป ถึงเขาจะเป็นไอสารเลวฉันก็รักเขามาตั้งเจ็ดปีเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันลงทุนลงแรงทุกอย่างไปกับความสัมพันธ์นี้คิดว่าฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเขาทีแรกฉันคิดว่าอีกเก้าเดียวก็จะมีความสุขแล้วแต่สิ่งที่ทักทายฉันในช่วงสุดท้ายของวันกลับเป็นหุบเหวที่ไร้ก้นและตอนนี้ฉันร่วงลงไปโดยไร้ทางออกตอนที่แปดงั้นตอนนี้ฉันควรทำในดีล่ละนาตาลีฉันมองออกนอกหน้าต่างอย่างเลื่อนลอยด้วยแววตาเหมือนหลงทาง ตลอดหลายปีมานี้จะตินคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันและชีวิตของฉันก็โคจรรอบตัวเขาแต่ตอนนี้ฉันถูกทิ้งไว้ไม่เหลืออะไรเลยฉันรู้สึกเหมือนสูญสิ้นแรงจูงใจทั้งหมดไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าควรจะทำอะไรที่ยังมีความหมายอีกต่อไปเขาก็แค่ไอสารเลวนะแอนนาที่จริงก็ดีแล้วที่เธอพบตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาตอนนี้ไม่งั้นมันคงจะสายไปมากเลยถ้าเธอไปรู้ความจริงหลังจากแต่งงานไปแล้วนะ่า นาตาลีนั่งข้างๆฉันแล้วกอดปลอบใจฉันตลอดเวลานั้นฉันเห็นความทุกข์ในดวงตาของเธอแต่มันเจ็บปวดเหลือเกินพูดจบฉันกอดน,นาตาลีแน่นน้ำตาของฉันแห้งเหือดไปสองสามวันแล้วแต่ความปวดร้าวภายในยังคงไม่หายไปไหนแอนนาสักวันหนึ่งเธอจะลืมไอชั่วนั่นได้ยิ่งไปกว่านั้นเธอจะได้พบคนที่ดีกว่ามันเป็นพันเท่าแน่ๆถึงตอนนั้นเขาจะเสียใจที่เสียเธอไปนาตาลียืนยันขณะจ้องตาฉัน อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ฉันยังมีเพื่อนที่ดีอยู่เคียงข้างถ้าไม่มีเธอคอยปลอบใจและให้กำลังใจฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าจะผ่านมาถึงตอนนี้ได้หรือเปล่าแต่งตัวแต่งหน้าสักหน่อยวันนี้เราจะไปเดินช้อปปิ้งกันแล้วสุขภาพจิตจะได้ดีขึ้นบ้างฉันอยากให้เธอลืมไอเลวจัสตินเซนาคิสนั่นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนาตาลีดึงฉันขึ้นจากเตียงบังคับให้ฉันแต่งตัวแล้วจับฉันแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนเป็นตุ๊กตาของเธอ จากนั้นเราก็ไปห้างสรรพสินค้าใกล้ๆและเดินช้อปปิ้งกันที่แผนกสินค้าสตรีเพราะเคยได้ยินมาว่าบริษัทของจัสตินเป็นเจ้าของห้างแห่งนี้ฉันจึงอยากถอยห่างตามสัญชาตญาณแต่เจ้ากรรมที่นาตาลีจับฉันไว้แน่นไม่ยอมปล่อยมือเลยฉันรู้ว่าเธออยากช่วยให้ฉันลืมเขาเลยยอมตามแม้จะรู้สึกชิงชังรังเกียจภายในใจ เราตรงไปเดินสำรวจในแผนกสินค้าสตรีไม่นานนักสองมือของนาตาลีก็พรุงพรังไปด้วยข้าวของที่ได้มาทั้งวันตรงกันข้ามกับฉันที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะไม่มีอารมณ์จะชอปปิ้งเลยจริงๆทันใดนั้นฉันก็เห็นภาพคนคู่หนึ่งใกล้ๆนั่นจัสตินกับมาเบลความเจ็บปวดเหมือนถูกแทงกระหน่ำใส่ฉันและฉันรีบหมุนตัวดึงนาตาลีเพื่อจะไปจากที่นั่นจะดึงฉันทำไมนะแอนนาฉันยังไม่เสร็จตรงนี้เลย นาตาลีไม่เห็นสองคนที่อยู่ใกล้ๆเธอจึงไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมแปลกๆของฉันไปที่อื่นกันเถอะนาตาลีฉันไม่อยากอย,กอยู่นี่อีกแล้วฉันหันหลังให้สองคนที่ตรงมาทางฉันไม่อยากให้พวกเขาสังเกตเห็นฉันนาตาลีขมวดคิ้วใส่ฉันอย่างสงสัยบางทีอาจรู้สึกสับสนกับท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของฉันแต่พอเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างสองคนนั่นก็เห็นฉันพอดี แอนนาบังเอิญจังมาเจอเธอที่นี่ไม่คิดเลยว่าเธอจะฟื้นตัวจากอาการอกหักได้เร็วขนาดนี้แค่ไม่กี่วันเองแต่เธอมีอารมณ์มาเดินชอปปิ้งแล้วน้ำเสียงล้อเลียนของมาเบลดังแหวกอากาศขึ้นมาเมื่อถูกโจมตีตรงที่เจ็บปวดที่สุดฉันก็รู้สึกใจเสียอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ฉันจะไม่มีวันแสดงความอ่อนแอต่อหน้าสองคนนั้นเพราะพวกนั้นไม่คู่ควรพอเห็นจะสิ้นกับมาเบลนาตาลีก็รู้ในที่สุดว่าทำไมฉันถึงพยายามลากเธอออกไป ทันใดนั้นเธอก็ก้าวมาขวางหน้าบังฉันไว้ข้างหลังเธออ่อนึกว่าใครกลายเป็นนางมือที่สามที่มาทำลายความรักหลายปีของคนอื่นเสียนี่รู้สึกยังไงละ่ะที่เป็นมือที่สามหน้าตอนที่ก้าพอเห็นอาการดูถูกดูแคลนทั่วใบหน้าของนาตาลีสีหน้าของมาเบลก็เปลี่ยนเป็นโกรธระวังปากของเธอน,นาตาลีซาเวียจะสินกับฉันรักกันถ้าไม่ใช่เพราะแอนนาเราคงอยู่ด้วยกันหลายปีแล้ว นาตาลีก็ร้องตาแล้วทำสีน้ารังเกียจเป็นการตอบแทนนับตั้งแต่สมัยโบราณมือที่สามทุกคนก็พูดจาเหมือนกันหมดแต่ความจริงก็คือทุกคนที่อ้างรักแท้ก็แค่พูดไปเรื่อยจริงๆแล้วเธอก็แค่นางแพศยาที่มาอ่อยคู่มั่นของเพื่อนรักเท่านั้นเองมาเบลจ้องเธอด้วยใบหน้าโกรธเรียวเธอเรียกใครว่านางแพศยาแน่จริงก็พูดอีกทีซินาตาลีซาเวีย ใครที่ฉันเรียกนางแพทย์ยาก็รู้ตัวดีอยู่แล้วนี่อ๋อใช่บางคนยังทำตัวสูงส่งทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นนางแพทย์ยาช่างน่ารังเกียจนะักนาตาลียังพูดจาทิมแทงเธออย่างไม่เกรงกลัวการปะทะคารมของพวกเธอทำให้ผู้คนสนใจกันใหญ่ฉันจึงรีบดึงแขนนาตาลีไม่จำเป็นต้องหัวร้อนกับคนพันนี้หรอกไปกันเถอะจัสตินคุณจะไม่ทำอะไรเลยที่พวกนางมาด่าว่าฉันเหรอ มาเบลดึงแขนจัสตินด้วยสีหน้าเศร้าเมื่อตอนที่ฉันกำลังจะจักไปพร้อมกับนาตาลีแอนนาจัสตินร้องเรียกฉันคิ้วของเขาย่นเล็กน้อยราวกับเขาทนไม่ได้ที่เห็นหมาเบลหงุดหงิดพอได้ยินเสียงเขาเรียกชื่อฉันความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ถูกก็ทิ้มแทงใส่ฉันฉันกลั้นน้ำตาที่เอ,อ่ยอยู่ด้านหน้าแล้วหันไปจ้องเขาอย่างเฉยเมยนาตาลี Natalie, เพื่อนคุณจะไม่ขอโทษที่พูดจาแรางๆใส่มาเบลเมื่อกี้นี้เหรอ จัสตินมองฉันจากระยะไกลน้ำเสียงของเขาช่างไร้ความรู้สึกภาพสีหน้าย็นชาของเขาทำให้ฉันเจ็บและความปวดร้าวนั้นลึกล้ำจนรู้สึกราวกับว่ามีใครมาฉีกหัวใจฉันเป็นชิ้นชิ้นห้าห้าชายที่เคยรักและปกป้องฉันตอนนี้มาตั้งคำถามกับฉันเพราะผู้หญิงอีกคนเพียงเมื่อสิ้นวันความสัมพันธ์ของเราก็เทียบไม่ได้เลยกับนางมือที่สามคนหนึ่ง นาตาลีไม่ได้พูดอะไรผิดนี่นาคุณนั่นแหละที่ทรยศและนอกใจฉันก่อนคุณหลอกฉันมาตลอดเจ็ดปีแล้วยังอยากให้เพื่อนฉันขอโทษนังมือที่สามอีกเหรอเพื่ออะไรคุณมีสิทธิ์อะไรมาขอให้ฉันขอโทษฮิสตินเซนาคิสฉันด่าเขาเสียงลั่นขณะเดินตรงไปหาเขาตอนนั้นฉันไม่สนใจสายตาของผู้คนรอบตัวเราอีกแล้วฉันอดทนกับความจริงที่เขานอกใจฉันได้แล้วแต่ตอนนี้เขาได้คืบจะเอาศอกฉันตกเป็นเหยื่อของเขาจริงๆ หรอพ,อพอผู้คนได้ยินอย่างนั้นพวกเขาก็เริ่มซุบซิบกันเองคนส่วนใหญ่รุมประนามจัสตินที่นอกใจฉันฉันเป็นคนว่านอนสอนง่ายมาตลอดไม่เคยเลยที่ฉันจะขึ้นเสียงกับเขาแต่ในที่สุดฉันก็สติแตกในวันนั้นเห็นได้ชัดว่าจัสตินไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะประกาศความจริงที่เขานอกใจฉันด้วยเสียงลั่นขนาดนั้นเขาจึงไม่กล้าเงยหน้าไปพักหนึ่งและความรู้สึกผิดค่อยๆปรากฏอยู่ในแววตาของเขา จะกรีดทำไมแอนนากาเซียจัสตินกับฉันรักกันถ้าไม่ใช่เพราะเธอเราคงแต่งงานกันไปตั้งนานแล้วเลิกแกล้งทำหน้าน่าสงสารเสียทีเพราะเธอเองนั่นแหละที่กักเขาไว้ไม่ยอมปล่อยเขาไปมาเบลเดินหนวยน้าไปหาจัสตินแล้วเกาะแขนเขาไว้แน่นขณะถลึงตามองฉันเธอบอกว่ารักหรือแล้วฉันกักเขาไวเ้เรอห้าห้าฉันไม่อยากได้คนสารเลวขี้โกงแบบนั้นหรอกต่อให้เธอยกเขาให้ฉันตอนนี้ก็เธอฉันรู้แล้วว่าเขามันน่ารังเกียจที่สุด มุมปากของฉันค้งตัวเป็นรอยยิ้มเหยียดหันและฉันจ้องมองคนทั้งสองที่อิงแอบแนบกันอย่างสนิทสนมฉันไม่เคยต้องทนกับการทรยศหักหลังแม้แต่นิดเดียวอย่าว่าแต่การนอกใจในความสัมพันธ์ไม่ว่าฉันจะเคยรักจะสิ้นมากแค่ไหนทุกอย่างระหว่างเราก็จบลงในนาทีที่ฉันเห็นเขามีอะไรอะไรกับอดีตเพื่อนรักของฉันแล้วตอนที่สิบฉันจะไม่มีวันยกโทษให้คนน่ารังเกียจแบบนี้ ฉันว่านี่มันเรื่ององังวุ่นเปรี้ยวชัดแอนนากาเซียไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้ผู้หญิงอย่างเธอหรอกมาเบลมองฉันอย่างจองหองน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยอาการดูถูกดูแคลนผู้ชายเยะๆชอบแอนนามีแต่ไอสารเลวอย่างจัสตินเซนาคิสที่หน้ามืดตาโมไปหลงนางร่านอย่างหล่อนนาตาลีแว้งกลับด้วยความรู้สึกหงุดหงิดกับท่าทางหญิงยโสของเธอ อ๋อจริงเหรอมีหนุ่มๆที่ชอบนางจริงๆใช่ไหมงั้นก็เรียกหนุ่มๆของนางมาพิสูจน์สิว่าเป็นเรื่องจริงฉันอยากเห็นนักว่าผู้ชายแบบไหนจะมาหลงไหลได้ปลื้มกับคนอย่างนางมาเบลรู้ดีว่าฉันรักสตีนมากแค่ไหนตอนที่เขายังเป็นหัวข้อสนทนาสำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่เราออกไปเที่ยววัดด้วยกัน ย้อนไปตอนนั้นฉันยังเห็นเธอเป็นเพื่อนรักของฉันทุกครั้งที่เธอถามเรื่องจะสตินฉันนึกว่าเธอแค่แสดงความสนใจในตัวฉันเพราะรู้สึกว่าไม่น่าจะมีความลับระหว่างเพื่อนที่ดีต่อกันฉันจึงไม่เคยปกปิดอะไรจากเธอบอกทุกอย่างที่เธออยากรู้จนหมดย้อนไปถึงตอนนั้นฉันช่างโง่เง่าเสียจริงเธอไม่ได้ถามถ่ายเรื่องจะสตินเพราะสนอกสนใจอะไรฉันหรอกแต่เธอทำอย่างนั้นเพื่อตัวเธอเองเพราะเธออยากจะอ่อยเขาต่างหาก ทำไมไม่เรียกเขามาหลับพนันก็ได้ว่าไม่มีใครชอบนางหรอกจริงไหมมาเบลส่งเสียงเหน็บแนมอีกครั้งพลางจ้องมองฉันอย่างยิงพยองด้วยสีหน้าเหมือนผู้ชนะเพราะเธอแย่งคู่มั่นของฉันไปการเสแสร้งแกล้งทำเป็นนีมารยาทระหว่างเราจึงหมดไปด้วยห้าละ่ะอ,อนต้องพอใจมากที่ตอนนี้คู่มั่นฉันกลายเป็นของหล่อนใช่ไหมจะอะไรก็ช่างมันเหอะต่อหน้าที่มีท่าทีดุร้ายเกลี้ยกล่อมของเธอฉันหมุนตัวจะไปโดยไม่ใส่ใจเธออีก แต่เธอก็ไม่ยอมให้ฉันไปง่ายๆแต่คว้าตัวฉันไว้ยอย่างก้าวร้าวหยุดตรงนั้นเลยนะมาเบลควินเทรลยังต้องการอะไรอีกในเมื่อเธอชนะแล้วฉันหันกลับมาทันทีและสา์คำพูดแหลมคมใส่เธอบ้าชมัดผู้หญิงคนนี้ต้องเสียสติไปแล้วจริงๆพอเธอทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างฉันก็เห็นชายคนหนึ่งในระยะไกลออกไม่มากนะักทันใดนั้นริมฝีปากของฉันก็คงเป็นรอยยิ้มเหยียด อยากรู้ว่าผู้ชายของฉันคือใครใช่ไหมก็ได้ฉันจะให้เธอเห็นเดี๋ยวนี้แหละฉันประกาศอย่างเย็นชาหลังจากพูดจบฉันเดินอาดอาดไปหาไมเคิลที่อยู่ในระยะสายตาฉันไม่รู้เลยว่าเขามาที่นี่ทำไมหรือไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยด้วยซ้ำถึงอย่างไรฉันก็แค่อยากเย้ยใส่หน้ามาเบลเมื่อฉันไปถึงตัวเขาฉันจึงคว้าแขนของเขาแล้วจ้องเขาด้วยรอยยิ้มหวานหยดย้อยคุณมาที่นี่ทำไมคะที่รักจะมาเซอร์ไพรส์ฉันเหรอ การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของฉันทำเอาไมเคิลตั้งตัวไม่ติดและเขานิ่งอึ้งไปชั่วขณะเมื่อเขาจำฉันได้ใบหน้าหล่อเหลาของเขาก็เครียดและดูเหมือนเขาจะรู้สึกกำคาญแม้เขาต้องคิดว่าฉันกำลังกวนขวนเขาแน่เลยใช่ไหมช่างเธอฉันไม่มีเวลาจะอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังหรอกจัสตินกับมาเบลอยู่ที่นี่ฉันไม่มีทางเลือกได้แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือฉัน,ฉนจะไม่ต้องแจ้นหนีหางจุกตูดเธอเหรือทำไมถึงมาอยู่นี่ ไม่เคลื่อนพูดเสียงแผ่วแต่ฉันยังรู้สึกได้ถึงความโกรธในน้ำเสียงของเขาช่วยฉันสักครั้งเธอไหนๆฉันก็ให้คุณเจาะไข่แดงฉันแล้วฉันไม่รู้เขาเป็นคนแบบไหหรือไม่รู้เลยว่าเขาจะยอมเล่นตามน้ำไปกับฉันหรือเปล่าอันที่จริงฉันไม่มั่นใจจริงๆกับแผนของฉันไม่เคลื่อนมองฉันอย่างไม่พอใจสายตาของเขาลุ่มลึกยากอย่างถึงฉันจึงเดาความคิดของเขาไม่ออกเลย แต่อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนอันตรายเอาการตอนที่11ตอนที่คิดว่าไมเคิลจะปล่อยเกาะฉันซะแล้วเขากลับเข้ามาอบเอวและยิ้มให้น้อยๆขอโทษที่คืนนั้นผมรุนแรงไปหน่อยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นหรือยังตันหาราคาชายอยู่เต็มใบหน้าและเสียงฟังดูอ่อนโยนจนฉันแทบละลายปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฉันใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปครู่หนึ่งตอนที่เห็นความอ่อนโยนบนใบหน้าของหนุ่มหน้าตาดี แต่เมื่อนึกถึงความหมายที่เขาพูดฉันหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาทันทีให้ตายเถอะพูดตรงขนาดนั้นได้ยังไงเอออดีขึ้นมากแล้วค่ะฉันหัวเราะเบาๆอย่างเขินอายดวงตาเขาใช้ความรู้สึกลึกซึ้งมากจนฉันไม่กล้ามองอีกเลยครั้งหน้าผมจะระวังไม่ทำคุณเจ็บอีกเขาเอื้อมมือจับผมฉันไปทัดหูและมองมาด้วยสายตาอ่อนโยนที่สุดในโลก ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสัมผัสของเขาถึงทำให้ฉันใจสั่นและหน้าแดงฮาเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะครั้งหน้าหรือมันจะไม่มีครั้งหน้าเข้าใจไหมฉันให้ครั้งแรกกับคุณไปแล้วยังมีหน้าจะมาพูดถึงครั้งหน้าอีกเหรอฉันสาบแช่งเขาอยู่ในใจแต่ต้องเสรสร้งยิ้มระรื่นมีความสุขต่อหน้าจัสตินและมาเบลในเวลานั้นฉันเห็นสีหน้าของจัสตินเปลี่ยนไปชัดเจนดวงตาแทบลุกเป็นไฟด้วยความโกรธตอนที่จ้องมา แต่มาเบลสงสัยเธอไม่เชื่อภาพที่เห็นว่าฉันอยู่ในอ้อมแขนไมเคิลแอนนากาเซียเธอกำลังจะบอกว่าเขาเป็นผู้ชายของเธองั้นเหรอไมเคิลนั้นดีกว่าจัสตินมากไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินและรูปร่างหน้าตาแม้ว่ามาเบลจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่แค่รัศมีที่ออกมาจากตัวก็บอกได้ว่าเขาอยู่คนละชั้นกับจัสตินทำไมเสียใจมากเลยที่ไปอ่อยเหยื่อจัสตินแทนที่จะเป็นเขาฉันทำหน้าเย่อเย้ยและมองเธออย่างเย็นชา สีหน้าของจัสตินเปลี่ยนไปแต่เขากลับเดินมาหาคุณชอเขาทักทายอย่างสุภาพไม่ทราบว่าเออวอยวายกันเรื่องอะไรคุณเซนาคิสไมเคิลเหลือบมองและถามอย่างใจเย็นจัสตินหันมามองฉันแต่สีหน้าดูเคอะเขินเมื่อไ,ได้ยินไมเคิลถามดูเหมือนไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไงดีตอนนี้ฉันอยู่ในอ้อมแขนของไมเคิลแม้จะไม่รู้ว่าจัสตินรู้สึกยังไงแต่ฉันสะใจ มไม่มีอะไรมากครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวว่าแต่ทำไมวันนี้คุณมาเที่ยวห้างได้ละคุณชออาจเป็นเพราะรู้สึกประมาะ่าเมื่ออยู่ต่อหน้าไมเคิลจัสติน Justin เปลี่ยนเรื่องทันทีคุณรู้จักผู้ชายคนนี้ใช่ไหมจัสตินเขาเป็นแฟนแอนนาจริงเหรอมาเบลเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองมาตลอดจึงรู้สึกผิดหวังเมื่อเห็นจัสตินโค้งคำนับให้เธอสาวเท้ายาวๆเข้ามาทันที คุณเป็นอะไรไปไม่มีทางที่เขาจะเป็นแฟนเธอฉันไม่เคยได้ยินเธอพูดถึงเขาด้วยซ้ำเธอพูดต่อเธอชี้ไปที่ไมเคิลก่อนจะจ้องมาที่ฉันหน้าตาบูดบิ้งด้วยความอิจฉาไม่เพียงหน้าตาดีกว่าจัสตินเท่านั้นแต่ไมเคิลยังมีรังสีที่เหนือชั้นกว่าอีกด้วยเป็นธรรมดาที่เธอจะไม่พอใจที่เห็นว่าเขาเป็นผู้ชายของฉันพอได้แล้วมาเบลจัสตินขมวดคิ้วจนเป็นปมและดึงแขนเธอออกมาตอนที่สิบสอง คุณมาดึงฉันทำไมฉันแค่พูดความจริงฉันแน่ใจว่าแอนน่ายังรักคุณอยู่ฉันพนันได้เลยว่าแค่เธอไม่พอใจที่โดนเทก็เลยหาผู้ชายคนใหม่มาเป็นแฟนหุบป,ปากมาเบลจัสตินตะคอกทันทีที่เธอพูดจบน้ำเสียงของเขาโกรธจัดนี่คุณตะคอกใส่ฉันหรือคุณยังรักแอนนาอยู่ใช่ไหมคุณไม่รักฉันแล้วเหรอดวงตาของเธอเศร้าลงทันทีและมีแสงวิบวับของน้ำตาที่เอ่ขึ้นมาราวกับว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม เมื่อเห็นท่าทางที่น่าสงสารของเธอฉันสยยิ้มอื้อหือเธอทำท่า,ทาราวกับตัวเองตกเป็นเหยื่อบางทีเพราะท่าทางแบบนี้นี่เองที่ทำให้จัสตินประทับใจไม่ว่ายังไงผู้ชายมักรักผู้หญิงที่อ่อนแอเปล่ะบางและน่าทนุถนอมแต่มันตรงกันข้ามกับที่ฉันเป็นไม่ข่อนปล่อยมือออกจากเอวของฉันและเดินไปหาจัสตินหลังจากมองดูมาเบลเขาพูดเยาะเย้ยว่าคุณเซนาคิสผมคิดว่าคุณต้องปรับปรุงรสนิยมเรื่องผู้หญิงแล้วละ่ะ โวฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะพูดแรงขนาดนี้เมื่อเทียบกับท่าทางเงียบขรึมของเขาฉันบอกได้เลยว่าจัสตินตกใจมากยิ่งได้เห็นความอัปยศสอสู่ของเขาความปิติยินดีท่วมท้นอยู่ในหัวใจจนอธิบายไม่ถูกผมมีบางอย่างต้องทำขอตัวก่อนครับคุณชอจัสตินเป็นคนหญิงทนงในตัวเองดังนั้นการที่มาเบลปากจัดพูจารารานคนอื่นก่อนหน้านี้ทำให้เขาอับอายอย่างมากพูดจบเขาก็ลากมาเบลออกไปพร้อมกัน เห็นไหมผู้ชายคนที่แอนนาพบดีกว่าคนหลอกลวงอย่างพวกเธอนาตาลีพูดทิ้งท้ายให้พวกเขาที่กำลังจากไปเมื่อพวกเขาลับตาไปแล้วฉันไม่อาจเสแสร้งได้อีกต่อไปและรอยยิ้มก็จางลงเมื่อเหลือบมองไมเคิลฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหาขอบคุณที่ช่วยเล่นตามน้ำไปกับฉันบอกเพื่อนคุณออกไปก่อนผมมีเรื่องจะคุยกับคุณไมเคิลพูดเสียงเย็นชาหลังจากเหลือบมองนาตาลีที่อยู่ข้างๆ เราสองคนคงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกขอตัวนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วไม่รู้เหตุผลเหมือนกันทำฉันอดรู้สึกสับสนไม่ได้ทุกครั้งที่จ้องตาที่เผยความต้องการลึกลับและลึกซึ้งของเขาความรู้สึกมันเหมือนฉันจะถูกดูดเข้าไปหาตลอดเวลาฉันจับมือน,นาตาลีและเตรียมจะออกไปคืนนั้นฉันแค่ควบคุมตัวเองตัวเองไม่ได้เพราะฉันเมาแต่ตอนนี้เมื่อไม่ได้อยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ฉันไม่กล้าคุยกับเขาอีกแล้ว อืมฉันจะปล่อยให้คุณสองคนคุยกันจู่ๆฉันก็นึกได้ว่ามีบางอย่างต้องทำไปก่อนนะแอนนาแต่นาตาลีคิดไม่เหมือนฉันพูดจบเธอก็สะบัดมือและจากไปโดยทิ้งฉันไว้ตามลำพังขณะที่กำลังจะเดินตามไปไมเคิลคว้าข้อมือฉันไว้ทันทีเขาลากฉันไปที่มุมบันไดและตรึงฉันไว้กับกำแพง เราอยู่ใกล้กันมากจนฉันสัมผัสได้ถึงรังสีที่เปล่งประกายออกมาจากตัวเขาคืนนั้นฉันเมามากรู้แค่ว่าเป็นเขาแต่ที่เหลือฉันหลงลืมไปหมดแล้วตอนนี้ฉันอยู่แนบชิดกับเขาใกล้แค่คืบหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมามอบไมเคิลคุณจะทำอะไรสายตาที่จงใจจับจ้องมาที่ฉันทำให้สับสนอย่างบอกไม่ถูกฉันอยากจะหนีแต่ราวกับขาถูกล่ามโซ่ไว้กับพื้นและไม่ยอมขยับตอนที่สิบสาม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับจัสตินเซนาคิสเป็นยังไงในที่สุดไม่เคลืนพูดขึ้นแต่แววตาดูเคลือบแคลงสงสัยตอนที่มองมาชื่อจัสตินเซนาคิสทำให้หัวใจฉันบีบรัดแน่นอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างไรก็ตามฉันผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดจนแทบทนไม่ไหวมาแล้วฉันจึงสามารถซ่อนความปวดร้าวของตัวเองได้ดีฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขาเราเป็นแค่คนแปลกหน้า ในอดีตเขาเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับฉันและเป็นคนที่ฉันจะมอบความไว้วางใจให้ตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เราเป็นแค่คนแปลกหน้าคุณคิดว่าผมจะเชื่อคุณอย่างนั้นหรือแอนนากาเซียสายตาเย็นชาจ้องมาที่ฉันและน้ำเสียงแฝงความโกรธหัวใจของฉันเต้นผิดจังหวะเมื่อได้ยินเขารู้ชื่อฉันได้ยังไงกันฉันคิดว่าฉันไม่เคยบอกเขานะคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงฉันบอกคุณเหรอ ฉันถามเบาๆพลางมองตาขี้เล่นของเขาคุณคิดว่ามันยากนักหรือที่ผมจะสืบหาใครสักคนนอกจากนี้ผู้หญิงคนที่มากับจัสตินเซนาคิสพูดชื่อคุณขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยเขาโต้กลับด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำและเยาวายวนพร้อมกับขมวดคิ้วมองมาราวกับฉันเป็นคนนี่เง่าฉันฉันต้องไปเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่วันนี้เราพบกันอีกครั้งอ้อ,อขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณตอนนี้ด้วย พูดจบฉันก็หมุนตัวเดินออกไปอนิจาไมเคิลตรึงฉันไว้กับกำแพงอีกครั้งเขาเอามือทั้งสองข้างยันกำแพงแล้วเอ็นตัวเข้ามาอบฉันไว้ในวงแขนในเวลานั้นฉันสัมผัสได้ชัดเจนว่าหัวใจเต้นรัวแค่ไหนเพราะใบหน้าหล่อเหลาของเขาอยู่ห่างจากฉันแค่คืบถ้าฉันไม่รู้สึกอะไรกับผู้ชายที่หล่อขนาดนี้แล้วก็มันคงเป็นเรื่องแปลก แต่ถึงกระนั้นฉันรู้สึกว่าเป็นเพราะฉันไม่คุ้นเคยกับการใกล้ชิดผู้ชายคนอื่นนอกจากจัสตินในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันอยู่กับเขาและรักษาระยะห่างจากเพศตรงข้ามทําให้ตอนนี้ฉันเงื้อเงะเวลาอยู่ใกล้ผู้ชายเออถ้าเป็นแบบนี้ยังอยากออกไปอีกไหมเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่ลุ่มลึกและมีเสน่ห์ขณะที่ค่อยๆเข้ามาจนแทบไม่เหลือช่องว่างระหว่างพวกเขาทุกถ้อยคาที่ออกจากปากของเขาทําให้หัวใจฉันเต้นตึกตักราวกับตีกลอง คุณต้องการอะไรจากฉันเมื่อเขาขยบเข้ามาอีกฉันไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเออคุณเล่นตัวหรือเปล่านี่สายตาของเขาเย็นชาลงอย่างฉับพลันและน้ำเสียงที่ถามดังชัดเจนขึ้นตอนแรกฉันรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่เมื่อได้ยินคำถามของเขาฉันเดือดดานขึ้นมาขึ้นมาทันทีเขาหมายถึงอะไรที่พูดแบบนั้นฉันไม่ได้เล่นตัวฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดฉันขอโทษแต่ฉันมีบางอย่างต้องทำฉันต้องไปแล้ว ฉันดันแขนเขาออกอย่างแรงก่อนจะเดินจากไปท่อเอ้ยเขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆฉันเล่นตัวตั้งแต่เมื่อไรเขาพูดแบบนี้ทำไมกันฮื้อฉันคิดว่าเขาจะไม่ยอมให้ฉันจากไปง่ายๆแต่หน้าแปลกที่คราวนี้เขาไม่ได้ห้าม ฉันไม่เคยรู้สึกอ้างว้างขนาดนี้มาก่อนตอนที่เดินไปตามถนนเพียงลำพังเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าก่อนหน้านี้ยังวงเวียนอยู่ในใจฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะตัดจสตินออกไปให้หมดจากใจและไม่รู้สึกเจ็บปวดกับการทรถหักหลังของเขาเมื่อฉันกลับไปที่บ้านนาตาลีทันทีที่ฉันก้าวข้ามธรณีประตูเธอตามไล่บีฉันด้วยคำถามเกี่ยวกับไมเคลิล เรวเข้าบอกมาให้หมดความสัมพันธ์ของเธอกับคนที่เราเจอที่ห้างวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนที่เธออยู่ด้วยทั้งคืนวันก่อนใช่ไหมเธอเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดเธอเดาประเด็นสำคัญของเรื่องได้โดยที่ฉันไม่ต้องพูดอะไรตอนที่ส4นาตาลีถามเซาซีอยู่นั่นจนฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าไมเคิลคือคู่นอนคืนเดียวแอนนาฉันคิดว่าไมเคิลชอเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวเชื่อฉันเธออยู่กับเขาดีกว่ายอยู่กับไอ้เลวอย่างจัสติน บางที่นาตาลีอาจหวังว่าฉันจะยอมรับและผ่านการเลิกรานี้ไปได้เร็วๆนี้จึงเริ่มใส่ความคิดแย่ๆเข้ามาให้ฉันสั่นหัวด้วยความโกรธแต่ในใจหหยหาถึงจินตนาการแสนบันเจิดของเธอเราอยู่ด้วยกันแค่คืนเดียวเท่านั้นและไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรานอกจากนี้เรามาจากคนละโลกเขาเป็นคนเก่งที่สามารถสั่นสะเทือนได้ทั้งเมืองแค่พลิกฝ่ามือและมีทรัพย์สินไปทั่วประเทศ ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตแม้ว่าเขาจะทำตัวธรรมดาไม่เคลื่อนชอกับฉันนะเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่าจินตนาการไปไกลนักเลยพูดจบฉันก็กลับห้องไปพักผ่อนเขาเป็นหัวหน้าของจัสตินเธอไม่เห็นหรือว่าวันนี้จัสตินโค้งคำนับและยืนห่างเขาเหมือนสามัญชนในราชวงศ์เฮอแค่คิดว่าเธอคบกับเขาก็ปลื้มจะแย่แล้ว ความเห็นของนาตาลีทําให้ฉันชะงักแวบหนึ่งฉันรู้สึกอยากทําฉันยอมรับว่าฉันต้องการแก้แค้นจัสตินเพราะความโกรธเกลียดที่ประตุกขึ้นมาตอนที่เห็นเขากับมาเบลอย่างไรก็ตามมันเป็นแค่ความคิดที่แวบขึ้นมาและหายวับไปในชั่วพริบตา ไม่เคลื่อนชอกับฉันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆเกี่ยวข้องกันและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่บาานในวันนั้นแต่ว่าบางทีคนรวยก็มีปัญหาของตัวเองเหมือนกันแต่นั่นมันไม่ใช่ทุรกรงการอะไรของฉันสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องปรับวิธีคิดให้ถูกต้องอีกครั้งและหางานใหม่ที่ทำงานเก่าของฉันอยู่ไกลาจากสำนักงานของจัสตินมากดังนั้นฉันจึงยื่นจดหมายลาออกเดิมที่ฉันวางแผนที่จะหางานใกล้ๆที่ทำงานเขาทำหลังจากแต่งงาน อน,นิจจางานแต่งงานไม่เพียงแต่พังพินาศเท่านั้นแต่ฉันยังตกงานอีกด้วยฉันอาจเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดในโลกที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพราะเห็นแก่คนเลวทรามสองวันผ่านไปด้วยการให้คำปรึกษาของนาตาลีที่ยืนกรานมาแต่แรกทำให้ฉันทำใจยอมรับการเลิกกันได้ในที่สุดฉันก็นึกขึ้นได้ว่ามันไม่คุ้มกับการที่ตัวเองต้องมารู้สึกปวดร้าวกับคนนี่เง่าทรยศ ไม่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชีวิตของฉันกลับมาสงบสุขอีกครั้งฉันรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันพิเศษนี้ฉันตื่นแต่เช้าและอาบน้ำเพื่อเตรียมพร้อมออกไปสัมภาษณ์ฉันเปลี่ยนเป็นชุดที่เป็นทางการก่อนที่จะแต่งหน้าบางๆเพื่อให้ดูเป็นคนเรียบร้อยและดูมีความสามารถมากขึ้นฉันเรียนเอกการเขียนโฆษณาจึงเลือกไปสัมภาษณ์ที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเอเวนพอตฉันจ้องไปที่อาคารสูงตระหานและกวาดสายตาจากด้านล่างขึ้นด้านบนจนรู้สึกเวียนหัวก่อนหน้านี้ฉันทำงานในบริษัทโฆษณาเล็กๆดังนั้นจึงได้โบนัสน้อยแม้ว่าผลงานจะโดดเด่นแต่ฉันรู้ว่าโอกาสเติบโตจะดีกว่าก็ต่อเมื่อได้ทำงานในบริษัทที่ใหญ่กว่าและนั่นคือเหตุผลที่ฉันเลือกมาสัมภาษณ์กับบริษัทนี้มีข้อเสียเพียงข้อเดียวจัสตินทำงานที่นี่เช่นกัน ตอนแรกฉันไม่อยากเลือกบริษัทนี้แต่เพื่ออนาคตตัวเองฉันยอมทนกล้ามกลืนความเจ็บปวดที่ต้องทำงานกับไอ้บ้าแนนอนในอนาคตและมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์ตอนที่15ฉันรู้ว่าไมเคิลเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาแห่งนี้แต่เพราะเป็นแค่ธุรกิจรองฉันจึงไม่คิดว่าจะได้พบตัวเขาที่นี่โอกาสที่จะได้เจอผู้ชายที่ยุ่งตลอดเวลาแทบจะไม่มีเลยเป้าหมายของฉันคือการได้งานนี้และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉันต้องหยุดทำตัวเสื่องซึมและสร้างอนาคตให้ตัวเองด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ฉันมั่นใจว่าจะสามารถเข้าทำงานประจำในบริษัทนี้ได้แต่นี่ฉันกำลังพูดถึงบริษัทโฆษณา Joyful Success ที่ให้สวัสดิการพนักงานดีที่สุดในแวดวงธุรกิจแน่นอนว่ากระบวนการจ้างงานก็เข้มงวดเช่นกันจึงไม่มีใครบอกได้ว่าฉันจะได้งานหรือเปล่า หลังสัมภาษณ์ฉันรู้สึกแปลกๆเป็นแค่ธุรกิจรองแต่บริษัทใหญ่มากฉันไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นพนักงานหลายพันคนทำงานที่นี่หน้าของไมเคิลลอยขึ้นมาตามสัญชาตญาณแม้เขาจะเพิ่งอายุ30ต้นต้นๆแต่กลับมีทรัพย์สินที่เป็นของเขาเองมากมายมหาศาลฉันจินตนาการไม่ออกว่าเขารวยแค่ไหนเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดที่ฉันเคยพบมาตลอดชีวิตแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของฉันฉันมาที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือได้งานทำ ขณะเดินไปตามถนนฉันภาวนาอย่างร้อนรนอยู่ในใจให้ได้งานอย่างไรก็ตามคำอธิษฐานของฉันถูกรบกวนเมื่อรถที่แล่นอยู่ด้านหลังเริ่มบีบแตรซ้ำๆเสียงดังรบกวนคนที่เดินอยู่ใกล้แอนนากาเซียมันเป็นเสียงที่ฉันจำได้แม้จะอยู่ในนรกคุมไหนก็ตามฉันแซงทำเป็นไม่ได้ยินและเร่งสีเท้าไม่ต้องการเห็นคนเลวทามคนนี้อีกเลยแอนนาหยุดอยู่ตรงนั้นแค่ก้าวไม่กี่ก้าวจัสตินมายืนอยู่ตรงหน้าท่าทางไม่พอใจ คุณจะทำอะไรไปให้พ้นทางฉันจ้องเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวผมมีเรื่องจะถามคุณน้ำเสียงเขามีความความกังวลโชคร้ายจริงฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยความสัมพันธ์ของเราจบลงแล้วและฉันไม่จำเป็นต้องตอบเขาคิดว่าเขาเป็นใครถึงมาสั่งฉันจากนั้นฉันหาทางเดินหลีกให้พ้นเขาก่อนที่ฉันจะเดินต่อเขาจับแขนฉันแน่น ความสัมพันธ์ของคุณกับคุณชอเป็นยังไงที่ห้างสรรพสินค้าวันก่อนทำไมคุณดูสนิทสนมกับเขาแล้วที่เขาพูดว่าเขาจะอ่อนโยนขึ้นในครั้งต่อไปมันหมายความว่ายังไงคุณนอนกับเขามาแล้วใช่ไหมประโยคสุดท้ายเขาตะโกนออกมาใบหน้ากรดเกรี้ยวราวกับว่าตัวเองโดนสวมเชาฉันยิ้มอย่างเย็นชาก่อนจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของฉันกับไมเคิลหรือที่ว่าฉันนอนกับเขาหรือเปล่ามันใช่เรื่องของคุณหรือเปล่าไม่คิดว่าตัวเองยุ่งมากเกินไปหรือไง ตั้งแต่เขาหักหลังฉันเราก็กลายเป็นคนแปลกหน้ากันไปแล้วคุณนอนกับเขาหรือไม่ได้นอนคุณทำตัวง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหรไอ้ที่มาเสแสร้งเป็นบริสุทธิ์ไรเดียงสากับผมนี่มันเป็นเรื่องโกหกมาตลอดใช่ไหมดวงตากรดแค้นที่จ้องมาในขณะกล่าวหาทำให้ฉันประมาา